ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับที่นี่ชุมชนบ้านบุก็อยู่ที่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะครับผมอยู่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรีในปัจจุบันนะตรงนี้เนี่ยในอดีตก็จะเป็นย่านสถานีบางกอกน้อยเก่าปัจจุบันก็คือสถานีธนบุรีตรงนี้นะบริเวณชุมชนเนี่ยก็จะมีวงเวียนกลับรถจักรก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะมาดูวงเวียนกลับรถจักรปัจจุบันเนี่ยสภาพอาจจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับผมกลายเป็นบ้านคนกลายเป็นชุมชนนะแต่ก็พอจะมีร่องรอยบ้างนะนี่บริเวณ2ฝั่งก็จะมีบ้านคนอยู่วงเวียนกลับรถจักรนะก็จะอยู่ทางด้านหน้าผมนี้พอมองเห็นหรือเปล่าเพื่อนๆเป็นสันบ่อนะเป็นสันเป็นปูนนะครับผมเนี่ยก็มันจะมีพวกกองสิ่งของต่างๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็เป็นชุมชนนะครับผมนี่นะมีบริเวณรอบๆก็จะมีบ้านไม้บ้านคนต่างๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปดูนะนี่นะก็มายืนอยู่บริเวณร่องรอยของอดีตวงเวียนกับรถจักรนะครับผมเราก็จะเห็นเป็นสันขอบปูนใหญ่ๆถ้ามาดูของจริงเนี่ยจะใหญ่มากนะฮะใหญ่มากปัจจุบันก็ถูกถมทับไปด้วยอิฐตัวหนอนแล้วก็พวกปูนต่างๆนี่ก็จะมีร่องรอยรางนะตรงนู้นเข้าไปเนี่ยก็จะมีพวกชุมชนบ้านคนต่างๆนี่นะร่องรอยของรางรถไฟเนี่ยก็ยังอยู่ยังพอเห็นนะครับผมก็เห็นเป็นแนวสันรางด้วยนะมีอิฐตัวหนอนปูอยู่แล้วก็ทางด้านหน้าของผมนี่นะนี่ก็จะมีสันรางเนี่ยโผล่ขึ้นมามีเจ้าถิ่นมารอต้อนรับนิดหน่อยนะเป็นสีสันของคลิปนี่ก็ร่องรอยของรางรถไฟนะครับผมแล้วเราก็ดูขอบปูนไปนะขอบปูนนี่ก็จะไปถึงตรงนี้ก็จะมีบริเวณบ้านคนแล้วก็มานั่งส่วนทางนี้นะที่เขาปูแผ่นปูนไว้เนี่ยก็จะออกไปที่ทางรถไฟสายหลักที่ยังใช้อยู่ปัจจุบันด้วยนะทางรถไฟที่จะเข้าสถานีธนบุรีนะครับผมก็มาถ่ายไว้ให้ชมกันนะอดีตวงเวียนกับรถจักรสถานีธนบุรีสำหรับวงเวียนกับรถจักรเนี่ยในอดีตก็ใช้กับหัวรถจักรไอ้น้ำนะเพราะว่าหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยก็วิ่งได้ทางเดียวนะครับผมไม่เหมือนรถจักรดีเซลในปัจจุบันนะก็เอาเท่าที่เห็นได้นะในส่วนที่เข้าไปชุมชนเนี่ยก็อย่าเข้าไปซะดีกว่าสำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆพาเพื่อนๆมาชมกันนะอดีตวงเวียนกับรถจักรนี่นะครับผมก็มีสภาพที่เปลี่ยนไปเยอะนะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ